ธนาธรปูดมีดีลลับซื้องูเห่าก้าวไกลมั่นใจส.ส.หนักแน่นในอุดมการณ์การเมืองวันที่9มิถุนายน2567 14:39 น.ธนาธรปูดมีดีลลับซื้องูเห่าก้าวไกลมั่นใจส.ส.หนักแน่นในอุดมการณ์เชื่อไม่ว่าจะถูกยุบหรือไม่ก้าวไกลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครกทม.นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะถูกยุบพรรคจากคดีล้มล้างการปกครองว่าตนมั่นใจว่าการทำงานของส.ส.พรรคน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนโดยพยายามอธิบายอุดมการณ์และนโยบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะยุบหรือไม่เชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นส่วนกรณีที่นางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าประเมินว่าเลือกตั้งในครั้งหน้าพรรคก้าวไกลจะได้ส.ส. 300ที่นั่งนั้นนายธนาธรร้องโอ้โหพร้อมกล่าวว่าทำทุกวันให้ดีดีกว่าเมื่อถามกรณีกระแสข่าวซื้อตัวส.ส.พรรคก้าวไกลนายธนาธรกล่าวว่าส่วนตัวได้คุยกับเพื่อนส.ส.ที่โทรมาเล่าให้ฟังยอมรับว่าตอนนี้มีการหยิบยื่นข้อเสนอที่เป็นเงินมาให้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลมองว่ากลุ่มคนที่ทำอย่างนั้นไม่มีความปรารถนาดีกับประชาธิปไตยไทยผมคิดว่าส.ส.พรรคก้าวไกลหนักแน่นพอมั่นใจในคุณภาพของส.ส.พรรคก้าวไกลส่วนตัวเลขของการซื้อครั้งนี้เป็นเท่าไรไม่ขอเปิดเผยแต่ให้ไปถามกับส.ส.ก้าวไกลเองว่าเป็นจำนวนเท่าไรนายธนาธรกล่าวสาวสเปนยิ้มสวยชูมือสุดท้ายหน้าเหวอโดนปาดวืดเหรียญกรีฑายุโรปกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 18:06 น.เกิดเหตุปาดหน้าเข้าเส้นชัยอีกครั้งในวงการกรีฑาโลกโดยในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ยุโรปที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่7มิถุนายนเป็นการแข่งขันในประเภทเดิน20กิโลเมตรหญิงลอร่ากาเซียคาโรนักกีฬาเดิน20กิโลเมตรทีมชาติสเปนรักษาระดับความเร็วและกำลังจะเข้าเป็นอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงยุโรปโดยเธอเอาธงชาติสเปนมาผูกคล้องคอและเตรียมฉลองแบบสวยๆแต่จังหวะนั้นลุดมิลาโอยานอฟสกานักกีฬาจากยูเครนยังคงทำหน้าที่ต่อไปและเร่งความเร็วขึ้นมาทาบกาเซียคาโรทำเอานักกรีฑาสเปนหน้าเหวอเพราะความเร็วของเธอตกลงไปแล้วและท้ายที่สุดลุดมิลาปาดหน้าคว้าเหรียญทองแดงไปครองด้วยเวลา 1:28.48 ชั่วโมงโดยที่กาเซียที่ถือธงเตรียมฉลองต้องจบการแข่งขันกลับบ้านมือเปล่าโดยตามหลังนักกีฬายูเครนแค่เที่ยงคืน7นาทีวินาทีเท่านั้นเองเปิดผลสำรวจนิด้าโพความพอใจประชาชนต่อผลงาน9เดือนรัฐบาลเศรษฐาการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 9:17 น.นิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจประชาชนความพอใจต่อการทำงาน9เดือนรัฐบาลเศรษฐาส่วนใหญ่ใช้ยังล่าช้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่เชื่อไม่กระทบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องขอถามบ้าง9เดือนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำการสำรวจระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน
2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวม 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในรอบ9เดือนจากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในรอบ9เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.35 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจเพราะการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆมีความล่าช้าและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิมร้อยละ 31.69 ระบุว่าไม่พอใจเลยเพราะไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ร้อยละ 25.19 ระบุว่าค่อนข้างพอใจเพราะมีความพยายามผลักดันนโยบายต่างๆทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและเห็นผลงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาร้อยละ 7.40 ระบุว่าพอใจมากเพราะมีความตั้งใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นและร้อยละ 1.37 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการแก้ไขปัญหาของประเทศพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นผลงานยังไม่ชัดเจนแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุรองลงมาร้อยละ 35.04 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นเพราะการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดร้อยละ 22.14ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานมีทักษะด้านการบริหารสามารถทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้ร้อยละ 5.42 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหามีการบริหารที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินภายในระยะเวลา2เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.44 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐายังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ 15.65 ระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมร้อยละ 15.50 ระบุว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีร้อยละ 10.92 ระบุว่าจะมีการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแต่ยังคงมาจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 6.56 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคฝ่ายค้านร้อยละ6.11 ระบุว่าจะมีการสลับขั้วทางการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลร้อยละ 4.58 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันร้อยละ 3.21 ระบุว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ระบุว่าจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะลดลงร้อยละ 2.60 ระบุว่าจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันและร้อยละ 12.67 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ